าญจนบุรีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดเขาช่องพัฒนารามวัดที่สวยสะดุดตาเข้มขลังสายบุญสายมูไม่ควรพลาดวัดเขาช่องพัฒนารามหมู่ที่8ตำบลเขา30หาบอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีมีงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษามีชาวบ้านมาร่วมงานและนำบุตรหลานมาเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาถือพุ่มเงินทำบุญนำขบวนเดินลงมาจากพระอุโบสถตามด้วยคณะพระสงฆ์ตลอดสองฝั่งชาวบ้านตั้งแถวรอใส่บาตรนำโดยพระครูปลัดเฉลิมโชติกโรเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพัฒนารามพร้อมพระลูกวัดคณะกรรมการวัดคณะครูโรงเรียนบ้านเขาช่องผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเขา30หาบมาร่วมดำเนินการพร้อมเพียงกันพระครูปลัดเฉลิมเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพัฒนารามเล่าว่าขอเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันตักบาตรเทวดานางฟ้าของวัดเขาช่องพัฒนารามซึ่งวัดของเราก็ทำกันเป็นประเพณีมาทุกปีและปีนี้ก็มีเทวดานางฟ้าหลายท่านเลยทั้งจากโรงเรียนชาวบ้านที่มาร่วมด้วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีก็อีกไม่นานจะถึงเวลาที่เราจะตักบาตรเทวดานางฟ้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันวัดเขาช่องพัฒนารามของเราขณะนี้ได้สร้างสถานที่สักการะบูชากับไหว้ไว้หลายอย่างเลยทีเดียวอาทิเช่นหลวงพ่อให้เศรษฐีมีความสูง32เมตรพอพระบางประทานพรและมีบ่วงนาคบาททั้งหมด21บ่วงเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบของบ่วงนาคบาทในแดนตะวันตกที่มีที่นี่ที่เดียวนอกจากนี้ท้าวพญายมราชท้าวเวสสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เศรษฐีก้าวหน้าซึ่งมีพญามุจลินนคราชพันรอบองค์เจดีย์อยู่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาไหว้พระมาสะสมบุญในช่วงวันหยุดหรือวันธรรมดาที่ท่านว่างก็มาทำบุญปิดทองไหว้พระกันขอเชิญชวนทางด้านนางสาวสสิวรรณศรีธรรมรงค์หรือน้องลูกตาลกล่าวว่าวันนี้ก็มาเป็นนางฟ้าวัดเขาช่องพัฒนารามกันรู้สึกดีใจและรู้สึกสวยมากซึ่งวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ตำบลเขา30หาบอำเภอธรรมกาอยู่แถวเขาช่องชื่อวัดว่าเขาช่องพัฒนารามอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆสำหรับวัดเขาช่องพัฒนารามเป็นวัดที่มีความนิยมของสายบุญสายมูเข้ามาสักการะขอพรมีมุมศักดิ์สิทธิ์หลายจุดเน้นสีสันที่สดใสมีเหล่าบรรดานักรีวิวมาสร้างคอนเทนต์มากมายเปิดให้เข้าทำบุญได้ทุกวันข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน